มาต่อกันที่เรื่องราวของสนุกเกอร์กันหน่อยครับเมื่อวานนี้เรารายงานว่าน้องมิ้งสระบุรีเป็นมือหนึ่งของโลกล่าสุดวันนี้ครับทางด้านของการแข่งขันเอเชียแปซิฟิกครับนักสนุกไทยของเราก็เข้าชิงกันเองครับพลอยขอนแก่นชิงกับใบพัดศรีราชาครับนี่มีแต่ข่าวดีทั้งนั้นเลยช่วงนี้นี่การวงการสนุกเกอร์หญิงไทยนะงานดีมากๆนะครับการแข่งสนุกเกอร์เอเชียแปซิฟิกวูแมนแชมเปี้ยนชิพ2023ครับที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับระหว่างวันที่31มกราคมถึง3กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งมีนักสอยคิวสาวไทยเนี่ยผ่านเข้ามารอบนี้ได้ถึง2คนครับก็คือพลอยขอนแก่นครับพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงศ์ครับนักสอยคิวมือ9ของโลกวัย20ปีนะครับเจ้าของแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีครับแล้วก็น้องใบพัดศรีราชาครับสิริภาพรนวลทัศน์คำจันทร์ครับมือ15ของโลกครับโดยในรอบรองชนะเลิศครับพลอยขอนแก่นเนี่ยก็ฟอร์มแรงต่อเนื่องครับเอาชนะลิลีเมลดัมครับนักสอยคิวเจ้าถิ่นไปได้4ต่อ2เฟรมครับส่วนใบพัดศรีราชาครับรอบรองก็เอาชนะกีโฮยีครับนักสอยคิวชาวฮ่องกงไปได้4ต่อ3เฟรมทำให้รอบชิงครับจะเป็นการเจอกันเองของนักสนุกเกอร์สาวไทยนะครับก็คือพลอยขอนแก่นจะเจอกับใบพัดศรีราชาจะแข่งขันนัดชิงกันในวันนี้ครับเป็นข่าวดีของวงการสนุกเกอร์สาวไทยนะทั้งน้องมิ้งน้องพลอยแล้วก็น้องใบพัดก็ก้าวขึ้นมานะคะประดับวงการสนุกเกอร์นะคะก็จะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยพอมีนักสนุกเกอร์ของไทยที่ไปทำผลงานได้ดีในระดับนานาชาติเนี่ยมุมมองของใครหลายๆคนในการเล่นสนุกเกอร์ในบ้านเราอ่ะมันก็เปลี่ยนไปใช่ครับเพราะก่อนหน้านี้เวลาไปเล่นสนุกเกอร์เนี่ยผู้ใหญ่บางคนก็จะมองว่ามันคืออบายมุกไปมั่วสุมอะไรกันในแบบโต๊ะสนุกคือเด็กผู้ชายไม่ควรเด็กผู้หญิงนี่ยิ่งห่างไปใหญ่เลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างน้องพลอยนี่ก็อายุ21ปีนะครับน้องใบพัดน้องมิ้งนี่ก็อายุน้อยอยู่เลยแล้วก็ขึ้นมาเป็นท็อปๆของโลกแล้วอย่างน้องพลอยนี่มือ9แล้วน้องมิ้งมือ1ใช่แล้วการแข่งขันสนุกเกอร์เนี่ยดีอย่างหนึ่งเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนเอเชียเวลาปะทะด้วยร่างกายด้วยแรงอ่ะมันสู้ไม่ไหวอันนี้นี่มันสมองมันสมองและความนิ่งแล้วก็ฝีมือการฝึกซ้อมซึ่งเรื่องเนี้ยไม่ว่าคุณจะมาจากชาติไหนมันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกว่ากันโอกาสของนักกีฬาไทยที่จะทำผลงานได้ดีมันก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็ทำให้เราได้ชื่นอกชื่นใจกันไปครับแต่ก่อนอาจจะมองว่าแบบเป็นเรื่องของอโคจรนะแต่ว่าตอนนี้ก็ทำให้หลายๆคนเห็นแล้วว่าสนุกเกอร์ไทยของเราเนี่ยไม่แพ้ใครเลยลองไหมน่าสนใจนะพิชชี่เคยไปเล่นโอ้โหกว่าจะลงแต่ละหลุมอะเดินจนเหนื่อยแทงจนเหงื่อตกยังไม่ลงเลยทำไมเราดูเขาถ่ายซะไม่ยากไม่ง่ายนะเนี่ยผมก็เคยไปสัมภาษณ์น้องมิ้งสระบุรีเขาก็เลยท้าผมเล่น1เฟรมเป็นไงคะผมแทงไป2ทีรู้สึกเป็นไงคะที่เหลือเขาเก็บหมดเลยเขาถึงเป็นมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันนี่ไงคุณก็ต้องยอมเขานะคะเขากว่าเขาจะทำได้แบบนี้ไม่ใช่มาถึงเกิดมาตื่นปุ๊บทำได้เขาซ้อมอย่างหนักและอย่างมีวินัยต่อเนื่องด้วยนะคะ